สวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวที่ตลาดวันนี้ขอกินข้าวเช้าครับเพราะปกติจะไม่ได้กินกันวันนี้แดดออกแต่เช้าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถกว้างๆครับนี่ศูนย์ป้องกันบ้านเสร็จยังเมื่อวานเนี่ยครับครับฝนตกพอดีวันหมาดุไหมตาใหม่ๆโอ้โหดุหมาตัวนั้นอ่ะกินข้าวก่อนตัวด้านหน้าก็จะเป็นเซเว่นครับแล้วก็เป็นตลาดสดฝั่งโน้นก็จะเป็นสถานีตำรวจบ้านไร่แล้วก็ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่สำนักงานที่ดินครับบางทีผมก็จะเดินไปกินซื้อข้าวเหนียวหมูทอดในตลาดแต่ก่อนขายข้าวเหนียวกับหมู10บาทสักพักก็15บาทตอนนี้เป็น20แล้วครับตั้งแต่ก่อนโควิดนั้น10บาทเดี๋ยวนี้ข้าวของก็เริ่มจะแพงครับก๋วยเตี๋ยว25ไม่มี30ก็เริ่มที่จะหายากอันนี้ก็ข้าวมันไก่คูสั้นตรงนี้ครับที่ผมมาตัดแว่นตาอันนี้เป็นแว่นสายตาครับใช้เป็นสีชาชาขับรถกลางวันมันจะได้ไม่แสบตาครับเดินมาร้านปิดเปลี่ยนใจไปซื้อข้าวเหนียวหมูทอดดีกว่าครับร้านดันปิดซะแล้วกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งครับข้าวเหนียวหมูทอดผมก็ไม่ขายขนมครกซื้อร้านนี้ดีกว่าครับอบปลาดุกข้าวเหนียวด้วยครับข้าวเหนียวหน่อยครับเอาเป็นกล่องเหรอคะเอาเป็นข้าวเหนียวแยกอ่ะกับอันนี้ต่างหากตลาดด้านบนครับส่วนตอนเย็นก็จะมีด้านล่างเพิ่มเข้ามาสี่บาทครับสี่บาทก็พามาดูตลาดสักแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผิดแผนในการกินข้าวนั่นเทศบาลตำบลบ้านไร่ครับฝั่งตรงข้ามผมมาอยู่ที่นี่ก็รวมๆ20กว่าปีครับเดิมทีผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชครับอยู่ที่นั่นได้2ปีก็ย้ายมานี่เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับข้าวเหนียวหมูทอด30บาทก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าปัจจุบันนี้ข้าวของเริ่มแพงขึ้นอันนี้
ปลาปลาอีกจุดหนึ่งก็อยู่ที่ชุมชนหัวนาครับมีอยู่2จุดแล้วก็มีโรงสูบน้ำเขาบอกว่า3ปีนี้จะแล้งปรากฏการความแห้งแล้งเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เพื่อไม่ให้เงียบเหงาก็ได้โอกาสคุยคนเดียวให้ผู้ชมได้ชมบรรยากาศครับนี่คือสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่มีทั้งหมด3ชั้นสร้างมาตั้งแต่อาจจะประมาณสัก 2,548 เสร็จก็ประมาณสัก 2,550 ถ้าจะไม่ปิดครับกองคลังไปไหนมาเมื่อวานอะเท่ากระดิ่งเหรอใช่ไปเมื่อวานศุกร์ศุกร์เอาที่จันทร์น้ำเยอะไหมตอนนี้เยอะเยอะเลยเย็นมากถ้าลำไส้ถ้าน้ำเหลืองจะหายเตะยาต้องมาถึงแล้วนะถ้าไม่ได้ AA 200,000 นี้จะไม่ดิ่งมาหาเราขั้นแรกฟรีนอนฟรีเอกชนอะไรนะโรงพยาบาลอะไรอะตัดนมแล้วก็ดูแลนมมาประมาณ1ปีตรวจอีกที